นะครับผมกับซอลอสวิโอวันนี้นะครับวันนี้เรากลับมาบ้านนะครับที่บุรีรัมย์นะครับผมกับภารกิจการทำระบบน้ำหยดนะครับให้กับสวนนะครับสวนผลไม้เล็กๆที่บ้านนะครับระบบน้ำหยดแบบง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆนะครับเป็นสไตล์ DIY นะครับใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับพวกเราได้ที่ YouTube นะครับพิมพ์ซอลอเป็นภาษาไทยแล้วก็วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอย่าลืมตามไปให้กำลังใจพวกเรากันนะครับจะได้ผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับ พามาดูระบบน้ำหยดนะครับผมของที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำบาดาลนะครับเป็นน้ำบาดาลปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับผมก็อันนี้จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์เนาะอันนี้ติดตั้งตอนเดือนกุมภานะครับกุมภา56ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับผมปั๊มโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้หรือว่าลึกเอาการนะฮะปั๊มตัวนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแผง240วัตต์นะครับผมคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับชุดแปลงระบบไฟเนาะอันนี้ก็ง่ายๆครับถ้าเปิดก็คือปั๊มทำงานอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้แดดน่าจะอ่อนแล้วนะครับอันนี้มันช่วงเย็นแล้วเนาะนะชาร์จเจอร์นั้นจะปัดกำลังไฟไปแล้วไม่เป็นไรครับผมมาดูระบบน้ำนะฮะแล้วก็ต่อท่อมานะครับท่อน้ำดีมาท่อนนิ้วนะครับผมท่อนหนึ่งนิ้วแล้วก็เป็นข้อรถมาเป็น6คูณนะครับ3ทับ4นะก็ใช้วาล์วเปิดง่ายๆเลยครับผมทีนี้ก็ตัวถังนะครับถังก็เป็นถังพลาสติกสีน้ำเงินครับ200ลิตรเนี่ยทำง่ายๆครับผมก็เจาะปาดถ่านน้ำออกก็เนี่ยฮะลงมาเป็นแล้วก็มาเจาะตั้งวาล์วนะครับตัวนี้ผมก็เจาะเป็น6หุ้นนะครับก็เป็นวาล์วควบคุมครับวาล์วกลางเปิดปิดฮะนี่ง่ายฮะก็เปิดควบคุมโอเคอันนี้น้ำไหลมาแล้วครับไฟอาจจะอ่อนนิดนึงเพราะว่ามีเมฆนะครับมีก้อนเมฆบังแสงอยู่ก็ถ้าจะเป็นช่วงเที่ยงหรือบ่ายเดี๋ยวจะจัดเนี่ยโอ้โหน้ำนี่พุ่งกระฉูดเลยฮะเนี่ยจะเบาแล้วมันตอนนี้มัน 16.20 แล้วจะ 4 โมงครึ่งแล้ว 5 โมงแล้วครับนี่ฮะผมก็จะวางท่อเข้าไปในสวนนะครับผมส่ว
แล้วก็มีสารพัดผลไม้นะฮะที่คุณแม่ปลูกไว้นะครับจะพาเข้าไปดูก็โตเข้ามาในบริเวณสวนครับก็แยกเป็นท่อ2ฝั่งกันนะครับ2สายเนาะผมก็ใช้ข้อต่อ3ทางแยกออกเป็น2สายครับแล้วก็ใช้ท่อ PE ขนาด25มิลลิเมตรนะฮะในการเดินสายน้ำทั้งหมดนะฮะเดินระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับก็เสร็จแล้วก็จะมีวาล์วนะครับควบคุมทั้ง2สายเป็นท่อเมนทั้ง2สายก็คือสายบนกับสายล่างเนาะสายบนก็จะขึ้นไปเป็นระบบน้ำหยดอีก3สายนะฮะพอแยกมาเป็นระบบน้ำหยดก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้ผมใช้หัวน้ำหยดแบบปรับได้นะครับก็ปรับได้ง่ายๆจะเอาให้หยดหรือจะให้ไหลเยอะฮะง่ายก็วางง่ายครับทำเกษตรทำง่ายครับไม่ได้คิดมากก็จะเป็นอีกหัวนึงปรับระดับการไหลครับระดับน้ำได้นะครับง่ายเนาะเป็นท่อวางไปทำโคนต้นไม้เป็นแถวไปเป็นต้นหนึ่งนะครับวิธีส่วนผลไม้อีสานก็จะต้นฝรั่งตรงโซนของต้นมะพร้าวด้วยนะฮะอันนี้ก็โซนของหน้านี้ก็จะเป็นโซนของต้นมะพร้าวนะครับง่ายนะฮะงบประมาณหลักพันนะครับผมเสียค่าท่อไปแล้วก็อุปกรณ์พวกวาล์วพวกก็อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวท่อ PE 25มิลนะฮะผมใช้ม้วนหนึ่งฮะม้วนละม้วน200เมตรนะครับผมแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก20เมตรนะครับเพราะว่าก็ระยะเพิ่มนะครับอีก20เมตรก็เป็นอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกวาล์วเป็น PE แยก3ทางข้องอแล้วก็ตัวอุดสายนะครับผมตัวอุดสายปลายสายนะครับตัวอุดสายปลายสายแล้วก็ตัว PE น้ำเข้าครับผมก็จะเป็นข้อต่อเกลียวเพื่อเชื่อมท่อกับระบบน้ำนะฮะครับก็เดี๋ยวก็มีครีมที่ซื้อเพิ่มก็มีพวกครีมหมุนล็อกนะครับเนื่องจากว่า
ตัวล็อกไซด์เนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะฮะก็ต้องใช้ครีมนะครับผมในการช่วยขันเนาะให้มันแน่นนี่ก็ยังไม่แน่นนะครับผมก็ยังไม่มืออาชีพมากก็ทดลองทำนะครับครั้งแรกก็ถือว่าประสบผลในระดับดีนะครับผมก็พอใช้ได้เนาะพอได้ใช้ก็จะได้ปรับปรุงกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP นี้ก็ทิ้งท้ายไว้สั้นๆแค่นี้นะครับผมก็ส่วนอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะลิสต์ไว้ตรง description ของคลิปนะครับผมว่ามีอะไรบ้างใช้อะไรไปบ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe พวกเราได้ที่ YouTube นะครับช่อง Solo Studio นะครับอย่าลืมไปกดกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Now.